อ่ะน้องดาวเดี๋ยวพี่จะจัดรายการนะแล้วเดี๋ยวน้องดาวเนี่ยคอยเปิดเพลงให้พี่นะโอ้ได้เลยค่ะสบายมากโอเคค่ะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดตอนนี้ดิไว้พี่บอกให้เปิดแล้วค่อยเปิดโอ้รู้แล้วโดนล้อเล่นเฉยๆค่ะจะโดนปุ่ม next อยู่แล้วเนี่ยโอ้เมื่อกี้เกือบใบใจหายแวบเลยอยู่กับน้องดาวอ่ะดูมีความสุขหน้าลื่นชนะอีแก่ชิจับมือด้วยอ่ะชี้กอนักนะโอเคได้เวลาแล้วดาวใส่หูฟังดีกว่าได้ค่ะเอานี้มานี่นะคะโทษนะมาเข้ามาโอเคได้ยินชัดป่ะชัดเยี่ยมอ่ะมีใส่หูฟังให้กันด้วยอ่ะเจ็บนะเว้ยคอยดูเหอะต่อไปเนี้ยฉันจะไม่คุยกับแกแล้วโอเคพร้อมนะเริ่มสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับอยู่กับผมนะฮะดีเจโบธนากรกับที่นี่94 EFM Great Gossip Great Music นะครับผมมีคุณผู้ฟังเนี่ยส่ง SS มานะครับผมว่าขอเพลงเข้ามานี่แหละแล้วผมเนี่ยค้างไว้นานมากนะครับวันนี้ก็เลยขอเลือกเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงเปิดหัวนะครับก่อนที่แฟนคลับท่านนี้เขาจะเกลียดหน้าเราไปนะครับหรือว่าจะเสียคะแนนนิยมกันซะเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาฟังเพลงกันเลยดีกว่านะครับเยี่ยมมากยังไงยากไหมโอ้สบายโทษนะคะดาวทำไมหัวยุ่งขนาดนี้ล่ะคะอุ้ยขอบคุณค่ะครับผมเฮ้ยเจ็บด้วยทนดูไม่ได้อีบ้าโอ้ยโอ้ยแล้วมึงจะโขกทำไมนี่ได้เจ็บซ้ำเจ็บซ้อนโอ้ยโอ้ยทนดูไม่ได้อ่ะโอ้ยค่ะยินนี่ติ๋มคงไปดูหนังกับคุณโจ๊กไม่ได้หรอกนะคะงานยุ่งมากเลยล่ะค่ะเอาไว้วันหลังละกันเนาะอ๋อค่ะค่ะแค่นี้ก่อนละกันนะเอาค่ะค่ะไว้คุยกันค่ะอ่ะแกฉันเอาซีดีมาฝากโซคูแก้วซีดีโซคูไม่ใช่ทำไมวะอ่ะก็โซคูเขามีนักร้องนำชื่อโจ๊กไงจ๊ะพี่โจ๊กอ่ะอีเต่าเมื่อไหร่จะเป็นไรอ่ะนายฉันเซ็งเกรงขมิบตูดทำไมนายฮะถ้ารู้มันเกรงจะขมิบทำไมโอ้ยขมิบตูดบ้านป้าแกสิฉันพูดว่าฉันเซ็งอ๋อเซ็งเป็นอะไรเซ็งเรื่องอะไรฉันเซ็งเรื่องโบน้องดาวสิชักจะใกล้ชิดกันมากเกินไปแล้วพี่ฉิ่งนะพี่ฉิ่งก็ดันให้โบมาเป็นพี่เลี้ยงสอนน้องดาวอีกทำไมฟ้าต้องกลั่นแกล้งฉันอย่างนี้วะขนาดนางบีบีไม่อยู่แล้วอ่ะยังส่งน้องดาวมาเป็นมารความรักขัดขวางระหว่างความรักโบกับฉันอีกอ่ะใครโทรมาอย่าบอกนะว่าเป็นคุณโจกอ่ะพี่ชิงเอาเบาเลยค่ะพี่ชิงค่ะ อะไรนะคะพยายามอยู่ทุกวันให้เราแน่นได้ใกล้ก็พยายามจะซบซ้ายตาให้เธอมาดูใจและทุกครั้งใจก็สั่นไหวกลัวเธอไม่คิดอะไรต่อให้รักยิ่งสักเท่าไรต้องยอมให้เป็นเวลาที่อยู่ใกล้เธอ
นุนโดยใหม่ยาสีฟันซิสเทมมาสูตรซีเมนต์ฟลูออไรด์ป้องกันจุดขาวปิดจุดเสี่ยงฟันผุนิสสันอัลเมราความสุขที่กว้างขึ้นอีติ๋มตกลงพี่ชิงโทรมาหาแกเรื่องอะไรอ่ะทำไมต้องทำหน้าตกใจขนาดนั้นด้วยเออหรือว่าพี่ชิงโทรมาแซวแกเรื่องคนโจกอ่ะอีบ้าพี่ชิงก็คงไม่โทรมาเล่นอะไรไร้สาระแบบนี้หรอกเออก็แล้วเขาโทรมาว่าไงล่ะพี่ชิงก็โทรมาบอกว่าฮัลโหลไอ้เผือกกูอยู่ที่จอดรถแล้วว่ะมึงอยู่ไหนวะซื้อกาแฟอยู่เหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเจอที่ห้องประชุมเลยนะเว้ยโอเคเว้ยพี่ชิงจะปรับพังอีกแล้วเหรอครับเนี่ยใช่แล้วดีเจคนไหนต้องย้ายขึ้นนะครับฉันไม่รู้แต่ที่รู้เนี่ยนะก็ต้องเป็นใครสักคนในพวกแกนี่แหละเชื่อต้องโดนย้ายคลื่นโอ้ยเราสาธุข้าวแก้วแม่แก้วอย่าเป็นบุคคลเลยนะคะที่จะพร้อมจะไปคลื่นอื่นจะเอาใครมาก้าวไปนะคะสาธุสาธุน้ำจะคุ้มครองลูกด้วยผมลูกจะไม่ทำจะย้ายไปไหนเลยอ่ะเขาอยู่ตรงนี้นะคะสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้โปรดเดินบันดาลให้ยังเป็นดาด้าเลยนะคะสาธุขออย่าให้เป็นดีเจที่ดังและทำผลงานดีที่สุดในคลื่นอย่างเผือกเลยด้วยเนาะสาธุขอให้คนที่โดนย้ายไปได้อาร์ตทีเถิดสาธุไอ้เจมไอ้มันพูดกันวะเอามึงลองคิดดูสิทุกคนเนี่ยก็ขอให้ตัวเองไม่โดนย้ายส่วนพี่โบเนี่ยก็ไม่ต้องรักพี่ชิงยังไงพี่โบก็ไม่โดนหรอกตอนเนี้ยทั้งคืนเหลือมึงกับกูเพราะฉะนั้นเนี่ยกูขอให้มึงโดนย้ายดีกว่าโอ้ขอบใจมากๆเลยเจมไม่เป็นไรอาร์ตเพื่อนกันกูทำได้กูประชดแน่แน่แน่พวกแกไม่ต้องเถียงกันหรอกดีเจทุกคนมีสิทธิ์โดนย้ายทุกคนนั่นแหละไม่เว้นแม้แต่ดีเจซุปตาอย่างโบนี่ไงมึงเป็นอะไรเนี่ยฉันงอนโบมึงงอนมันโดยที่มันไม่รู้ตัวอีกแล้วเนี่ยนะแล้วพวกเราจะรู้เมื่อไหร่คะว่าใครจะได้ไปจัดขึ้นอื่นนะคะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าหรออะ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 จบการประชุมแล้วแยกย้ายจ้ะสาธุสาธุทำไมกันแล้วเด็กๆดูซีเรียสเนาะธรรมดาแหละแกเอ้าไหนกันล่ะเอาพี่อุ้ยทำไมประชุมเสร็จกันเร็วจังเลยอ่ะเสร็จเร็วเนาะนี่ผมซื้อช็อกโกแลตมาฝากพี่นะฝากกันทั้งสาวคนเลยรักพี่เข้าใจนะนี่ไม่รู้กินช็อกโกแลตที่เป้ซื้อมาฝากแล้วจะปวดรอทุกวันอารมณ์ดีแบบเป้หรือเปล่านะแหมพี่แซวผมตลอดเลยนะเรื่องเนี้ยเออพี่เป้นายมีอะไรจะบอกพี่เป้อะค่ะครับคือว่าพี่ฉิงอะเขาให้มาบอกว่าเขาอยากให้พี่เป้เป็นพี่เลี้ยงน้องดาวแทนโบอะค่ะผมเหรอใช่ค่ะพี่ชิงบอกตอนไหนวะจะบอกตอนที่พวกแกไม่อยู่นั่นแหละงั้นตามนั้นนะคะพี่เป้เดี๋ยวไงก็เริ่มวันนี้ได้เลยค่ะเออได้ครับได้วันนี้เลยเหรอค่ะค่ะโอเคโอเคไปงั้นผมไปแล้วนะได้ค่ะพี่ช็อกโกแลตอร่อยจริงนะขอบคุณนะเจ๊ขอบคุณค่ะขออย่าให้เป็นฉันเลยวะฉันยังไม่อยากย้ายขึ้นนะแล้วทุกคนจะซีเรียสกันไปทำไมครับย้ายขึ้นก็ไม่เป็นไรเลยไม่ได้โดนไล่ออกสักหน่อยอ่ะนี่หนูไม่เก็ตเหรอคราวที่แล้วอ่ะพี่ฉิงเขาแค่ขู่แต่คราวนี้เขาเอาจริงชัวมันก็รู้ว่าขึ้นที่เราอยู่อ่ะเป็นขึ้นอันดับหนึ่งถูกย้ายขึ้นก็ไม่ต่างอะไรกับรถฉันน่ะ
แล้วอย่างนี้ทุกคนคิดว่าใครจะโดนย้ายไปอยู่ขึ้นอื่นน่ะกูว่ามึงไอ้เจมกูเหรอทำไมต้องเป็นกูอ่ะมึงแหละพักหลังมึงจัดรายการพูดแต่เรื่องมอเตอร์ไซค์ว่ามึงโดนย้ายไปขึ้นมอเตอร์สปอร์ตแน่ไม่ใช่กูละกูว่าต้องเป็นบุ๊กโกกับนุ้ยมากกว่าอีเจมยังไงอ่ะคุณอะไรทำทอดพูดใจเพาะทำไมต้องเป็นบุ๊กโกกับพี่นุ้ยด้วยอ่ะก็ขึ้นเรากับเธอมันเยอะแล้วไงพี่ชิงก็อาจจะให้กับเธอไปอยู่ขึ้นอื่นบ้างก็ได้เฮ้ยมันสิกูแน่นอนทำไมกูโคตรแม่เลยโอ้โหเฮ้ยแต่ฉันจะบอกให้นะว่าฉันกับบุ๊กโกะไม่มีทางย้ายไปไหนแน่นอนฉันกับบุ๊กโกะจะอยู่ที่นี่อยู่คลื่นนี้แต่คนที่จะต้องไปก็คือดาด้าอ้าวทำไมต้องเป็นฉันด้วยอ่ะพี่นุ้ยตายไปยังไม่รู้ตัวอีกเหรอทั้งเก่าทั้งแก่แบบนี้พี่ดาพี่ดาได้ไปจัดรายการปรึกษาปัญหาคนแก่เลยพี่ดาพี่นุ้ยพูดแบบนี้นะหน้าอวิโต้เฉาะลิ้นแกเลยนะไม่ใช่ฉันแน่นอนฉันว่าคนที่ต้องย้ายขึ้นนะเป็นแกเลยอีเผือกใช่เฮ้ยอีโต้อยู่ไหนเฉาะปากตัวเองเดี๋ยวนี้ทำไมเป็นผมอะพี่ดาแกเนี่ยนะชอบมาสายแถมชอบลางานไปถ่ายโฆษณาพี่มากดังนักนี่พันล้านพันล้านย้ายขึ้นไปสิว่ะหรือว่าเป็นกูเนี่ยใช่เฮ้ยบอกกันหน่อยดิไม่ใช่หรอกสนับสนุนโดยใหม่ยาสีฟันซิสเทมมาสูตรซีเมนต์ฟลอไรด์ป้องกันจุดขาวปิดจุดเสี่ยงฟันผุนิสสันอัลเมร่าความสุขที่กว้างขึ้นสนับสนุนโดยดูแลตัวเองดื่มแบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้นทุกวันต่อไปนี้พี่เป้จะเป็นดีเจพี่เลี้ยงน้องดาวนะจ๊ะแทนโบทำไมต้องเปลี่ยนจากพี่โบเป็นน้าป้าวิศวะด้วยล่ะคะโอ้โหเป้วิศวะครับน้องดาวครับแม่น้องดาวนี่ตลกเลยเนี่ยนี่นับนานเลยอย่าไปเรียกเลยเรียกพี่ดีกว่าเราเรียกแล้วพี่เป้พี่เป้ที่แบบคล่องหูกว่าเยอะพี่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าทำไมถึงเปลี่ยนอ่ะก็เป็นคำสั่งที่ชิงนะจ๊ะไม่เชื่อถามนางเต่านางติ่งนั่นก็ได้นะใช่ไหมใช่จ้ะน้องดาแหมดูสีหน้าไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลน้องดาสบายใจได้เลยนะครับพี่เป้คนนี้นะครับจะคอยดูแลเป็นพี่เลี้ยงสอนน้องดาวเทรนกับมือเลยรับรองว่าแป๊บเดียวนะเป็นดีเจเอทับชัวรับรองว่าเด็ดมากถ้างั้นเดี๋ยวพี่เป้ก็พาน้องดาวไปสอนงานได้เลยค่ะอ่ะโอเคเลยไปเลยดีกว่ามาเดี๋ยวพี่เป้จัดให้นะไปรับรองว่าแป๊บเดียวเลยนะน้องดาวนะรับรองว่าโอ้โหเป็นดีเจนี่ที่เปลี่ยนดีเจพี่เลี้ยงน้องดาวจากไอโบเป็นไอเป้เนี่ยความคิดแกใช่ไหมไม่ใช่พี่ชิงหรอกตายรู้ทันกูว่าแล้วไงพลาดค่ะตลกผิดบอกบอกแม่หรออะไรนะนะชิงหน่อยกูบอกเลยนะไอ้เผือกมึงคือมึงพูดอะไรกูไม่รู้เรื่องเลยวะโอ้ยมึงมีหูไหมเนี่ยบอกว่าบอกเพื่อนรักช่วยกูหน่อยนะไปบอกไปชิงให้หน่อยไม่เอาของเลยนะนะแล้วมึงจะคิดเองเองไปทำไมล่ะไอ้เผือกว่าคนที่โดนเนี่ยอาจจะไม่ใช่มึงก็ได้นะเว้ยอ้าวแล้วพี่โบคิดว่าใครจะโดนย้ายอ่ะครับกูเองมั้งวายไม่ได้นะครับพี่โบจะไปไหนไม่ได้นะครับพี่โบอยู่ในกระบุกก่อนนะคะพี่โบหนูเอาไปเลยโอ้ยใหญ่แล้วไม่น้องไม่อยากให้พี่โบย้ายไปไหนเหมือนกันนะฮะมันนี่เลยพี่อยากให้น้องเคารพพี่อยู่เนี่ยหยุดทำตัวแบบนี้นะคะไม่ต้องเคารพฉันก็ได้โอ้ยใจเย็นใจเย็นเลิกโอ้โหพี่ดาเอาเลยพี่ดาถ้าต้องทำขนาดนี้ผมว่าเอาเวลาที่มีอยู่ไปจัดรายการให้เรตติ้งมันดีกว่าไหมฮะใช่ผมก็ว่านะคนที่โดนย้ายอ่ะต้องเป็นคนที่เรตติ้งน้อยที่สุดแน่ๆเอ
โอยเบียมึงนอนอยู่ปะเนี่ยมึงตื่นเลยมึงตื่นเลยกูจ้างมึง500มึงฟังกูนะกูจ้างมึง500มึงช่วยเปิดวิทยุฟังกูจัดรายการเดี๋ยวนี้เลย94มึงจะไปฟังกีเว็บทำไมล่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวกูโอนเงินให้ฮัลโหลพี่อ้นเหรอครับพี่อ้นช่วยเปิดวิทยุฟังการจัดรายการหน่อยดินะไม่อยากโดนย้ายคลื่นขอบคุณครับพี่อ้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับฮัลโหลน้องน้ำพริกเหรอคะตอนนี้หนูว่างอยู่ป่ะลูกว่างเหรอคะถ้างั้นเนี่ยน้องน้ำพริกช่วยฟังพี่เจมจัดรายการวิทยุหน่อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เจมเนี่ยจะพาซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปหาอะไรอร่อยๆกินนะคะหนูครับขอบคุณครับจ้าเจ้าดีจ้ะฮัลโหลป้าดาเหรอครับป้าดาป้าดาช่วยหยุดลูกก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าแป๊บนึงได้ไหมแล้วเปิดวิทยุคือ94 FM อ่ะอยากให้ป้าฟังแป๊บนึงได้ไหมอ่ะโอ้ขอบคุณครับป้าครับขอบคุณมากครับเยี่ยมเลยเรียบร้อยทุกคนที่กูอ้อนตอนนี้เปิดวิทยุฟังพวกเราหมดแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นแผนของเราสำเร็จรับรองว่าเรตติ้งช่วงเราเนี่ยจะไม่น้อยที่สุดอย่างแน่นอนสวัสดีคุณผู้ฟังครับชาว94 FM Great Gossip Great Music นะฮะคุณกำลังอยู่กับเจมส์อาร์ตครับสวัสดีป้าดาด้วยนะครับผมสวัสดีพี่อ้นด้วยนะครับสวัสดีทุกคนที่ฟังพวกเรานะครับวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะรบกวนส่งข้อความมาเลยเพราะว่าวันนี้เราอารมณ์ดีใช่จัดหนักจัดเต็มเพื่ออย่างแน่นอนนะฮะส่งมาเลยครับที่4802994ครับแต่ขออนุญาตเปิดให้ป้าดาก่อนนะครับเพราะป้าดาฟังก่อนนะครับเอาล่ะใช่ครับเปิดให้ป้าดาเลยครับป้าดาที่เป็นคนที่คุณชอบไปบริโภคก๋วยเตี๋ยวร้านเขาลวกก๋วยเตี๋ยวทุกวันครับโอ้โหเขาลวกก๋วยเตี๋ยวท่าไหนครับนี่นะครับผมจับกระชอนอย่างนี้ครับกระชอนกระชอนกระชอนงี้ฮะป้าดาที่ขายอยู่แถวไหนครับป้าดาเหรอครับครับผมขายอยู่รัชดาครับผมรัชดาทำไมคุณต้องไปแถวรัชดาคุณงานครับเมื่อยครับผมนวดอ่ะนวดใช่ต้องไปนวดแถวนั้นครับเป็นการนวดแบบไหนครับนวดแผนไทยหรือว่านวดกตัญญูครับนวดกตัญญูคืออะไรฮะนวดกับปู่ครับผมแกเตรียมเปิดวิทยุฟังช่วงชั้นเลยนะนังตายหรือถ้าเกิดแกฟังวิทยุอยู่เนี่ยก็ไปฟังคลื่นอื่นไม่ต้องมาฟังคลื่นชั้นนะเชื่อฉันสิเดี๋ยวฉันจะซื้อน้ำหอมจากฝรั่งเศสไปฟังแกหยุดฟังวิทยุเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ต้องถามมาทำไมแกไม่ต้องถามแกฟังเฉพาะช่วงชั้นก็พอแล้วตอนนี้แกอยากจะทำอะไรก็ไปทำก่อนไปเอาเป็นว่าเอางี้เดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวแกก็แล้วกันนะโอเคโอเครู้เรื่องปิดเลยนะปิดเลยปิดวิทยุนี้น้องปาล์มไม่ใช่เบอร์ปาล์มหรอคะแล้วที่ไหนคะบาโฮสอ๋อบุกบพูดค่ะไว้จะไปอุดหนุนนะคะสวัสดีค่ะบาโฮสอ่ะนี่รับรองว่าเรา3คนเนี่ยเรตติ้งมากสุดแน่ๆครับเพื่อนโบครับเมื่อยปะอยากกินอะไรหยิบเลยเดี๋ยวเพื่อนเผือกเลี้ยงเองพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริงอยู่แล้วเชิญครับเอาจริงๆเลยอยากได้อะไรหยิบเฮ้ย thank you มากเพื่อนทำไรเนี่ยก็ฟังวิทยุขึ้นพี่ครับ94 EFM แล้วน้องเห็นพี่ไหมเห็นครับพี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่ตรงนี้ใช่แล้วไปฟังช่วงอื่นที่พี่ไม่ได้จัดทำไมเราฮะทำไมไม่ฟังพี่ปิดเลยปิดครับครับพี่ครับไอ้เผือกโวยวายเลยวะอ๋อเปล่าน้องเขาตอบว่าชอบที่กูจัดรายการยิ่งเหรอเออครับครับเดี๋ยวเอาซะอิ่มเลยเนาะฝากเงินด้วยไงหมดไงโกอะไรก็ยังอยู่thank you อ่ะสนับสนุนโดยดูแลตัวเองดื่มแบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้นทุกวันไม่บอกรักความจริงคือมันรักมากไม่สนยิ้มความจริงในใจยังแค้นอายไม่บอกรักความจริงคือมันรักมากไม่สนยิ้มความจริงในใจยังแค้นอาย
ก็มามาอะไรนะครับอ๋ออยากกินเกาลัดเหรอได้เดี๋ยวจัดให้แล้วเดี๋ยวจะซื้อเกาเหลาแล้วก็ไม้เกาหลังไปเพิ่มให้ด้วยเออดีป่ะไม่เอาหรอได้ได้ได้เดี๋ยวเจอกันมะโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับงั้นตอนนี้พี่เป้ก็สอนงานดาได้แล้วใช่ไหมคะอืมได้เลยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดาวกินเจเปล่าเนี่ยกินค่ะทำไมอะคะพี่เป้มีอาหารเจแนะนำหรือเปล่าโอ้โหนี่เลยช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจเราก็ต้องดูแลสุขภาพเราด้วยนี่เลยแบรนด์เฮสกัดเข้มข้นนะลองดูดิโอเคขอบคุณค่ะอ้าวแล้วของพี่เป้ล่ะคะไม่ต้องห่วงพี่เป้นี่มาที่กล่องใหญ่เลยแล้วลองเต็มที่นั่นไงนั่นไงต้องลองเลยเดี๋ยวจะได้หายได้แบบเนี้ยค่ะงั้นดีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะดื่มทุกวันเลยแล้วกันนะคะช่วงกินเจขอบคุณมากนะคะฮัลโหลอึ้มเหรอทำไมครับอยากกินกระเพาะปลาได้ได้เดี๋ยวซื้อให้อะไรนะอ๋อเจ้าประจำเหรอโอ้ไม่ต้องห่วงหรอกก็เดี๋ยวแวะซื้อให้พี่เป้เขาเมายากันอยู่หรือเปล่าเอ๊ะหัวเราะเนาะโอเคโอเคครับสวัสดีครับเมื่อกี้ทาคุยกับใครอุ้ยไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะอ้าวเหรอพูดคนเดียวอุ้ยเดี๋ยวนะฮัลโหลไอ้เอี้ยครับครับใช่ไอ้อี้ฮะโอ้อยากกินก๋วยจั๊บไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดให้คุณพี่เป้เอาแบบครบเครื่องเลยป่ะเออเนาะครบเครื่องเนาะโทรมาสั่งของกินด้วยผมกินด้วยไม่ต้องห่วงได้ครับสวัสดีครับพี่เป้นี่อารมณ์ดีจังเลยนะคะหัวเราะทั้งวันเลยว่าแต่ถึงเวลาสอนงานดาวได้แล้วใช่ไหมคะทำไมจะไม่ได้ล่ะได้สิอุ้ยๆแป๊บนึงอากงโทรมาต้องรับอากงฮัลโหลอากงมีอะไรอ่ะฮะจะกินด้วยเหรอโอ้ยได้ๆอากงเต็มที่เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวซื้อไปเยอะๆเลยนะเออเผื่อพรุ่งนี้เช้าด้วยก็ได้ครับครับได้ครับผมโอ้โหสุดยอดทำไมเราต้องทำถึงขนาดนี้เลยอ่ะพี่หนุ้ยน้องกบค่ะนี่คือช่วงเวลาในการจัดรายการของเราสองคนค่ะถ้าเราเปิดวิทยุหลายๆเครื่องแบบนี้เรตติ้งของเราจะพุ่งกระฉูดค่ะเรตติ้งของเราจะได้ไม่น้อยที่สุดถูกต้องนั่นหมายความว่าเราจะไม่โดนย้ายคลื่น แผ่นพี่หนุ้ยสุดยอดเลยค่ะงั้นเรารีบเปิดเลยดีกว่านะคะจะรออะไรล่ะคะหนูเนี่ยเรตติ้งของเราก็พุ่งปิ๊บ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 อุ๊ยตายเป็นสัตว์รายการกันดีกว่าได้ครับได้กองได้งั้นแค่นี้ก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะซื้อกุ้ยช่ายไปฝากแล้วกันเนาะครับสวัสดีครับบายบายพี่เป้คะเดี๋ยวจะมีใครโทรมาสั่งของกินอีกไหมคะเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วนะหมดบ้านแล้วเนี่ยเอานี่หนังสือพิมพ์วันนี้เดี๋ยวเช็คข่าวนิดนึงเนาะอุ้ยดูข่าวนี้ดิดาทูนี่ดิแต่ว่าพี่เป้ไม่สอนงานแล้วก่อนโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยดูหนังสือพิมพ์ก่อนนี่หมามันออกลูกเป็นหน้าเหมือนแมวเลยอ่ะสงสัยหมาไปมีอะไรกับแมวแน่ๆเลยลูกมันเลยออกมาหน้าเหมือนแมวเนาะดูดิเหมือนจริงแต่น่ารักมากอ่ะอยากเลี้ยงเลยอ่ะชอบอ่ะพี่หนุ่ยเราสองคนน่ะไม่ถูกย้ายคลื่นแน่นอนถูกต้องครับลูกโก้ไอ้พี่หนุ่ยวิธีของเราหายไปไหนหมดน่ะเขาจะจัดรายการพวกแกฉันจะรู้ได้ไงอ่ะแย่แน่เลยอ่ะเก่าๆเราเปิดวิทยุเอาไว้อ่ะในช่วงเราเด็ดจริงจะได้พุงกระฉูดกระฉูดขึ้นมาแล้วแบบเนี้ยใครจะมาของเราไปอ่ะมันต้องมีใครแกล้งเราแน่เลยบุ๊กโก้ใช่บุ๊กโก้ว่ามันต้องมีใครแกล้งเราอ่ะทำยังไงดีอ่ะเราต้องหาหลักฐาน
ช่เราต้องหาหลักฐานข่าวนี้มันตลกจริงๆเลยน้องดาวไม่รู้เขินกันได้ยังไงอ่ะพี่อ่านจบละงั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พี่เป้จะสอนงานดาวแล้วใช่ไหมคะยังอ้าวพี่เป้ขอเช็คเฟซบุ๊กแป๊บนึงแต่ว่าแป๊บเดียวน้องดาวจริงๆนี่ดูเฟซบุ๊กพี่เป้หน่อยนะนี่แม่ผมไปเป้ถึงแล้วล่ะเออดูนะแล้วก็ดูเรื่องโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะว่าไงเจ๊ดาวเรียนรู้งานกับพี่เป้ไปถึงไหนแล้วอ๋อก็ยังไม่ได้โอ้ยนี่ผมสอนไปเยอะเลยเต็มแป๊บเลยแน่นๆแล้วแน่นๆก็ดีแล้วล่ะเรียนรู้งานจากพี่เป้เขาเยอะๆพี่เป้เขาประสบการณ์เยอะน้องดาวอ่ะจะได้ความรู้เยอะเลยล่ะจากพี่เป้อ่ะจริงๆใช่ตั้งใจเรียนรู้กับพี่เป้อ่ะดีแล้วจะได้เป็นดีเจเอทำเร็วๆไงเออเนาะสุดยอดอยู่แล้วตกลงไม่มีใครยอมรับใช่ไหมว่าเป็นคนขโมยวิทยุของเราสองคนไปอ่ะโหไม่มีใครก็อยากได้หรอกไม่ต้องมาพูดพี่หนุ่ยค่ะเดี๋ยวบุ๊กโกจะเป็นคนไปค้นตัวพวกมันเองค่ะว่าใครเป็นคนเอาวิทยุของเราไปซ่อนจัดการเลยค่ะแจมอะไรก้าวเผามาก้างแขนก้างแขนต้นกากาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรื่องทาวีก็ได้มันเสียวไม่มีเข้าไปได้ไอ้อ้วนก้าวเผามาจ้าอีผอมเข้าไปได้เฮ้ยไม่ตรวจแค่นี้เองอะไม่มีหรอกโอ้โหทำไมวะแต่ถามพี่เองอะพี่เพื่อไม่ต้องตรวจกูหรอกระดับกูไม่ขโมยวิทยุถ้าบริสุทธิ์ใจก็ก้าวขาออกมาได้เอ้ยทางนี้โอ้ยแย่พี่น้อยลงตะเสาอากาศอ่ะจริงนี่มาขโมยเหรออย่าขยี้อย่าขยี้ไม่ใช่เสาอากาศอันนี้เสาส่วนตัวกูว้ายจะอมไหมทำไมไม่บอกว่าดูดีๆสิคะเจ็บไหมเจ็บไหมเนี่ยเจ็บดิพี่โบขาบุโกขออนุญาตคนตู้พี่โบหน่อยนะกันนะคะเปลี่ยนเสียงใช่ไหมอ่ะเพื่อความสบายใจคนดิโอ้โหมาจะงับเลยไหมล่ะบันจบตูนนี่แต่ละฉันขอคนด้วยได้ไหมอ่ะนุ้ยคนเดียวก็พอไอ้นุ้ยฉันว่าแกสองคนเนี่ยไม่ได้อยากคนตัวไอ้โบแล้วแหละอยากแตะอักมันใช่ไหมวิทยุเครื่องตั้งใหญ่จะไปอยู่ในตัวโบได้ยังไงฮะเออใช่ฟังพี่ดาเขาไว้ไป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 นี่แหละวิถีฐานเราเนี่ยพวกเนี้ยพี่เผือกครับพี่เผือกค่าที่สั่งมาละอ๋อเออนี่ไม่ต้องทอนครับอย่างนั้นเอาแดงวะพี่เจมส์พี่อาร์ตขอบคุณมากนะครับที่ให้วิทยุผมไปอ่ะแถมยังให้ตั้งหลายเครื่องอีกผมมากครับอีเจมส์ยัดกูเปล่านะกูไม่เชื่อไม่บอกรักความจริงคือมันรักมากไม่ส่งยิ้มความจริงในใจยังแค้นอายไม่บอกรักความจริงคือมันรักมากไม่ส่งยิ้มความจริงในใจยังแค้นอายสนับสนุนโดยใหม่ซูชิโดดีไลท์อร่อยมากทีเดียวที่มิสเตอร์โดนัทที่แก2คนขโมยวิทยุของฉัน2คนไปเพราะแก2คนไม่อยากจะให้ฉัน2คนเรตติ้งมากกว่าพวกแกใช่ไหมบ้าเปล่าไม่ได้เอาไปซะหน่อยเออไม่ได้เอาไปยังไม่ยอมรับกันอีกอีอัดอีอ้วนแกเป็นคนขโมยวิทยุของฉัน2คนไปใช่ไหมเอาไปที่ไหนแล้วเอาไปก็บอกว่าเอาไปแล้วเนี่ยไม่ยอมรับใช่ไหมได้เฮ้ยไอ้บุ๊กเฮ้ยบุ๊กเฮ้ยไอ้บุ๊กเอาพี่ดุ้ยอ่ะบุ๊กเฮ้ยมันร้อนนะไอ้เผือกหัวล้ออะไรวะใครหัวล้อกูเหรอเออเดี๋ยววะ
ก็หัวล้อมัน2คนนี่ไงก็มันกำลังจะโดนเผาแล้วนี่มึงไม่หาเหรอเฮ้ยไอ้เจมส์อาร์ตมึงก็ยอมรับสักทีดิไอ้โจร500นั่นน่ะสิโหจะให้ยอมรับอะไรล่ะพี่ผมไม่ได้เอาวิทยุ2คนที่เป็นเด็กส่งข้าวซะหน่อยใช่ยังไม่ยอมรับอีกเฮ้ยเฮ้ยมูไม่เอาจัดการเลยจัดการเอาเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยขับไปยืนอะไรหน้าน้ำชายเนี่ยมาหาพี่โบเลยค่ะมาหาพี่ทำไมอ่ะคือดำมีเรื่องจะปรึกษาพี่โบหน่อยค่ะเรื่องอะไรเหรอคะคือวันนี้ทั้งวันนะคะพี่โบคะพี่เปเอาแต่อ่านหนังสือพิมพ์คุยโทรศัพท์เล่น Facebook ไม่สอนงานอะไรเราเลยอ่ะพี่โบช่วยกลับมาเป็นพี่เลี้ยงสอนงานเราแทนทีนะคะพี่คงทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะน้องดาวพอพี่ชิงอ่ะเขาสั่งให้พี่เป้เป็นคนสอนงานน้องดาวพี่คงขัดคำสั่งพี่ชิงไม่ได้หรอกดีมากไอ้น้องที่บอกว่าไอ้เจมี่อาร์ตเป็นคนเอาวิทยุไปไม่เป็นไรหรอกพี่ได้ทั้งเงินทั้งวิทยุอ่ะผมอ่ะเต็มที่อยู่แล้วมันต้องอย่างนี้เอาไปกินขนมนะขอบคุณใครก็ฝีมือเผือกนี่มาวะน้องดาวค่ะเดี๋ยวพี่ขอจัดการเรื่องนี้ก่อนนะส่วนเรื่องของน้องดาวเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลองดูให้โอเคไหมอ๋อเผือกน้อยโอ้ยเราต้องขอบคุณพี่โบมากเลยนะฮะที่อุตส่าห์ซื้อข้าวเลี้ยงพวกเราอ่ะพี่แหมความจริงแล้วเราไม่ได้ซื้อข้าวมาเลี้ยงทุกคนหรอกไอ้เผือกอาหารที่เลี้ยงเฮ้ยมั่วอะไรอีกแล้วไอ้โบใครบอกมึงว่ากูจะเลี้ยงข้าวข้าวที่ทุกคนสั่งไปแล้วครับโอ้โหด้วยอ่ะน่ากินจังเลยเนาะใช่ไอ้เพิร์กทำไมมึงเห็นน้องแล้วมึงต้องทำหน้าตกใจด้วยวะใครทำหน้าตกใจมึงไงกูเหรอไม่มีบ้าเปล่าแต่ไม่ใช่เหรอกูนึกว่ามึงตกใจเพราะกลัวว่าทุกคนจะรู้ว่ามึงจ้างน้องคนเนี้ยให้มาบอกว่าไอ้เจมไม่อาร์ตขโมยวิทยุของนุ้ยแล้วก็ประกบไปฮะทั้งนี้จริงแล้วมึงอะเป็นคนทำจริงเหรอพี่โบจริงครับจริงครับอะไรเดี๋ยวมึงมั่วมันไรไม่เบื่อโอ้ยอะไรพี่เป็นคนขโมยวิทยุของนุ้ยประกบไปแล้วมาโทษผมสองคนเหรออุ้ยอีเวนต์ไปกว่าเฮ้ยโอ้มาดีเลยมาเลยมาดีเลยนี่เลยอะไรอะไรใจเย็นใจเย็นนอนลงแพ้ขาใจเย็นเฮ้ยพี่โบอะใครเอาแขนเยอะสิหายเลยจับแขนไม่ให้ไอ้ไอ้ไอ้เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่พี่หลานได้ยอมแล้วยอมโอ้ยยอมหมดหมดหมดแม่ชิงได้ตัดสินใจแล้วว่าดีเจที่จะต้องย้ายไปอยู่คลื่นอื่นก็คือเต่าไม่กล้าพูดเลยโอ้ยอ่ะสรุปนะดีเจที่ต้องย้ายคลื่นก็คือที่ไหนโอ้ ยแล้วนี่เมื่อไหร่พวกผมจะได้รู้ครับว่าใครจะต้องย้ายขึ้นสักทีเนี่ยโอ้อฉันบอกเองก็ได้เสียใจด้วยอาร์ตไม่รู้ฉันไม่รู้โอ๊ยเดี๋ยวก่อนครับพี่ไนท์คือ
น้องดาวเขามีเรื่องอยากปรึกษาพี่ไนท์หน่อยครับดาวดาวน้องดาวมีอะไรหรอคือว่าพี่เป้คะทำไมวันนี้ไม่สอนงานน้องดาวเลยล่ะคะสอนไปแล้วพี่เป้สอนน้องดาวไปหมดแล้วก็น้องดาวบอกพี่เป้วันนี้ไม่ได้สอนอะไรเลยอุ้ยคือดาวไม่ได้ตั้งใจจะฟ้องนะคะพี่เป้แต่ว่าสถานการณ์มันจำเป็นค่ะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจน้องดาวน้องดาวคงจะเห็นว่าพี่เป้วันๆเอาแต่คุยโทรศัพท์อ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็เล่นเฟซบุ๊กนี่แหละพี่เป้สอนน้องดาวไงคุยโทรศัพท์อ่านหนังสือพิมพ์เล่นเฟซบุ๊กสอนยังไงอะคะเอาเวลาเราคุยโทรศัพท์พี่เป้ก็อยากจะให้น้องดาวเนี่ยลองสังเกตวิธีการพูดไงเป็นดีเจเนี่ยนะมันต้องพูดจาให้ชัดเจนรอเรือรอลิงคำควบกล้ำมันต้องให้ชัดแล้วที่พี่เป้อ่านหนังสือพิมพ์ก็จะให้น้องดาวเนี่ยได้รู้ว่าการเป็นดีเจที่ดีต้องอัปเดตข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองไปถึงไหนยังไงแล้วเราจะได้จัดรายการให้คนฟังได้ฟังกันแล้วพี่เป้เล่นเฟซบุ๊กเนี่ยนะก็เพราะว่าพี่เป้อยากจะบอกน้องดาวว่าการเป็นดีเจมันต้องทันสมัยใช่ไหมครับเปล่าพี่เป้แค่อยากจะไปกดไลค์เพจของเพื่อนพี่เป้เท่านั้นเองอุ้ยล้อเล่นล้อเล่นอย่างที่โบว่าเนี่ยถูกต้องแล้วพี่เป้ไม่ค่อยชอบพูดสอนใครแบบตรงๆไงคือแบบใครๆก็รู้กันอ่ะพี่ไทยก็รู้ใช่ไหมใช่ไหมเนอะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะดาวขอโทษนะคะที่คิดว่าพี่เป้ไม่ได้สอนอะไรเราเลยอ่ะชิดน้องขอไม่เป็นไรจัดน้องดาวพี่เป้ให้อภัยพี่เป้เนี่ยอารมณ์ดีนะหัวเราะทั้งวันเลยพี่นายสวยแล้วพี่นายอะไรไอ้อาร์มันจะกินยาฆ่าตัวตายครับพี่นายไปดูหน่อยแล้วตายแล้วไม่ได้ที่ไหนอะไอ้อาร์มันเจ็บยาอยากกินน้อยยาจะกินนะไอ้อาร์มีอะไรค่อยพูดค่อยจากันสิแกอย่าทำอย่างนี้นะใช่ใช่แกอย่ากินเข้าไปนะไอ้น้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยจ่ายไปยังศพไม่สวยนะเว้ยแกปากเน่าปากพองอะอย่าตายแบบนี้อาร์มคนเลยทุกคนไม่ต้องมาห้ามผมผมจะกินผมเสียใจผมน้อยใจผมย้ายคืนแล้วย้าย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 อันนั้นมึงกินเลย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 วันผมไม่ฆ่าตัวตายหรอกผมแค่เรียกร้องความสนใจเฉยๆอ่ะทุกคนก็รู้ว่าคลื่น EFM เป็นคลื่นที่ดังที่สุดอ่ะแล้วย้ายผมไปอยู่คลื่นอื่นอ่ะผมจะไม่เสียใจได้ไงอ่ะแกจะน้อยใจไปทำไมวะอาร์ตเป็นดีเจคลื่นไหนก็ได้เป็นดีเจเหมือนกันแหละทุกคนก็รู้ไหมหรอว่าคลื่น EFM เป็นคลื่นที่ดังที่สุดไม่มีใครอยากอยู่ที่อื่นหรอกแกฟังพี่เป้นะอาร์ตไม่ว่าแกจะทำอาชีพอะไรก็ตามแกจะต้องทำใจยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอาชีพดีเจดีซะอีกแกได้ไปลองทำงานดีเจคลื่นใหม่แกก็จะได้เจอกับกลุ่มคนใหม่ๆชีวิตแกก็จะได้แอคทีฟมากขึ้นดูอย่างพี่เป้สิพี่เป้โดนย้ายจัดมาไม่รู้จะกี่คลื่นแล้วพี่เป้ก็ยังมีความสุขแล้วก็ยังสนุกกับทุกๆคลื่นที่จัดด้วยใช่พี่เป้ก็ผ่านมาหมดแล้วนะไม่ว่าอาร์ตจะจัดคลื่นไหนอ่ะก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็มีความสุขกับคนฟังทุกๆคลื่นที่จัดก็เท่านั้นเองอ่ะอาร์ตจริงของพี่เป้นะครับผมขอโทษทุกคนครับไม่เป็นไรหรอก
ค่ะพี่ชิงอ๋อตาเอาสคริปต์วางไว้บนโต๊ะพี่ชิงแล้วค่ะเรื่องอาร์ตเหรอคะติมจัดการบอกทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะพี่อะไรนะคะโอเคค่ะพี่โอเคค่ะพี่ชิงว่าไงก็พี่ชิงโทรมาบอกเรื่องอาร์ตย้ายคลื่นเนี่ยสิทำไมพี่ชิงเขาหมายความว่าให้มันเนี่ยช่วยย้ายไปจัดที่คลื่นชิวแค่วันเดียววันเดียวเพราะดีเจที่นั่นละลาติดธุระกันหมดไอ้เต็มฮะมึงอะหูตึงแล้วก็ฟังประโยคพี่ชิงไม่ชัดใช่ไหมมั้งไม่ขอโทษนะอ้าวเย้สนับสนุนโดยใหม่ซูชิโดดีไลท์อร่อยมากทีเดียวที่มิสเตอร์โดนัทบุ๊กไม่เอาบุ๊กอย่ามาทำจริงเดี๋ยวนี้ยอมบุ๊กยอมบุ๊กยอมไหมบุ๊กเฮียร้อนจริงนะบุ๊กจริงเหรอพี่บอจริงครับไปนั่นไงจริงอะไรพี่เพิร์ดมั่วแล้วอะไรพี่เพิร์ดเป็นคนขโมยวิทยุของด้วยมุกกรอบไว้มาโทษพวกผมสองคนเหรอฮะอะไรนะทำไมให้อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปเลิกเล่นไหนเฮียเออนะไม่เพื่อนอะไรเร็วๆๆๆอะไรกัดเอาไอ้เพื่อนมึงหลอกเอ้ยฉันกำลังจะบอกว่ามีคนส่งเดโมสมัครมาเป็นดีเจแล้วพี่ชิงเขาฟังแล้วชอบด้วยถ้าน้องดาวไม่ได้เป็นดีเจน้องดาวก็จะไม่ได้ใกล้ชิดกับอีโบพี่ว่าน้องดาวไปหาอย่างอื่นทำจะดีกว่าตอนแรกก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่หรอกแต่ดูไปดูมาแล้วก็หล่อดีอ่ะคุณมั่วหล่ออะไรอยู่ล่ะเขาชอบเราชอบเขา The Featuring ออกอัลบั้มซิงเกิลใหม่ไปเลยมีของมาให้อ่ะพี่นุ้ยขอบใจมากเลยนะพี่ว่าช่วงนี้กูอินเลิฟว่ะชอบเขาจริงหรือเปล่าอ่ะจริงๆชอบทั้งๆที่เห็นว่าเขาเป็นแบบที่เจมเห็นอย่างนี้เหรอทำไมอ่ะก็น่ารักดีออกไม่เห็นมีอะไรต้องเสียหายเลยนี่ใช่พี่ฉีเขาก็อยากได้ดีเจแค่คนเดียวแหละถ้าไม่ใช่น้องดาวก็เป็นดีเจน้องใหม่คนนี้ล่ะจ๊ะดาวมีคู่แข่งแล้วนะจ๊ะมินนี่จ๊ะเข้ามาสิเร็วพี่รออยู่เลยพยายามอยู่ทุกวันให้เราแน่นได้ใกล้ก็พยายามจะสบสายตาให้เธอมาดูใจและทุกครั้งใจก็สั่นไหวกลัวเธอไม่คิดอะไร